ผักกาดนะฮะตอนนี้ทางช่องเรามีแฟนเพจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดกำลังใจกันด้วยนะครับกดเลยกดเลยให้ความอร่อยให้ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร่เชื่อนะครับว่ามีหลายคนครับอยากรู้ว่าอนาคตเนี่ยโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนแล้วมันจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับท่านผู้ชมครับสิ่งจากนี้ครับจะเป็น15อันดับการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้และเทคโนโลยีใหม่ๆครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูจากแกดเจ็ตในวันนี้เลยแล้วกันนะครับอันแรกครับจะว่าเป็นแว่นตาอัจฉริยะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เคยมี Google นะครับทำออกมาแล้วเรียกว่า Google Glass นะครับก็คือเป็นแว่นตาอัจฉริยะครับที่สามารถสแกนด้วยเสียงได้และสามารถถ่ายรูปภาพทำอะไรก็ได้ครับโดยมีภาพครับปรากฏตรงบริเวณแว่นตาครับและการสั่งงานครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แต่ว่าต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะและคาดว่าอนาคตครับมันน่าจะล้ำไปยิ่งกว่านี้อีกด้วยซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะต้องติดตามและตั้งหน้าตั้งตารอต่อไปแล้วกันนะครับ2ครับ Smart Data ฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การเก็บข้อมูลนั้นสามารถทำได้นะครับอย่างเช่นการจดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยการอัปโหลดหรือการทำรายการธุรกรรมของเรานะครับแต่ส่วนใหญ่ครับเราต้องทำการด้วยตัวเราเองแต่เชื่อไหมครับว่าอนาคตนั้นเราไม่ต้องทำอะไรครับแค่เราบ่นพึมๆกับเครื่องเทคโนโลยีของเราครับหรืออุปกรณ์สื่อสารนั้นมันก็จะทำการเก็บให้เลยนะครับอย่างเช่นการที่เราครับคุยกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าการสั่งงานด้วยเสียงครับเรานั้นไม่ต้องทำอะไรมากแค่พูดออกไปมันก็จะจำในสิ่งที่เราพูดนั่นเองครับ3ครับ Smart Eyes ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้แว่นตาก็เป็นอีกอันนึงใช่ไหมครับที่คาดว่าอนาคตนั้นมันน่าจะล้ำยุคครับแต่เชื่อไหมครับว่าอนาคตนั้นมันน่าจะยิ่งล้ำกว่านี้ครับนั่นคือการนำ AI ครับหรือว่าเทคโนโลยีมาฝังลงบนบิ๊กไอหรือว่าคอนแทคเลนส์ครับอีกหน่อยครับเราจะไม่ต้องมองภาพบนทีวีอีกแล้วหรือว่าจ้องมองกับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าจอมันจะมาติดที่ตาเราครับนั่นเรียกว่าคอนแทคเลนส์จะเรียกว่าสบายเลยนะครับซีครับบ้านหุ่นยนต์ครับเรานะครับมักเคยดูการ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับที่เราสั่งให้บ้านทำความสะอาดตัวเองแล้วมันก็ทำด้วยตัวเองได้จริงๆนะครับแต่หลายคนครับมักมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในโลกของนิยายหรือว่าจินตนาการเท่านั้นแต่เชื่อไหมครับว่าอนาคตนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วครับนั่นเรียกว่าการสั่งงานด้วยเสียงครับอย่างเช่นเมื่อคุณไม่อยู่บ้านเนี่ยคุณสามารถสั่งให้บ้านคุณเปิดปิดไฟด้วยตัวเองได้หรือเปิดไฟด้วยเซ็นเซอร์ได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยใช่ครับคาดว่าอนาคตมันน่าจะล้ำไปยิ่งกว่านี้อีกจะได้ว่าสุดยอดเลยนะครับ5ครับการเล่นเกมเสมือนจริงครับท่านผู้ชมครับทุกวันที่เราเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่ครับเราก็เล่นผ่านจอใช่ไหมครับหรือว่าเล่นผ่าน Visual Reality หรือแม้กระทั่งเล่นผ่านพวก PlayStation ทั้งหลายใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าอนาคตนั้นเราได้นะครับจะเปรียบเสมือนตัวละครตัวหนึ่งครับที่เราเข้าอยู่ในเกมได้จริงๆเจ็บจริงเปลี่ยนจริงเล่นจริงยิ่งกว่า 3D ที่บ้านเราอีกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนักพัฒนาเกมหลายคนครับมองว่าอนาคตนั้นเกมเนี่ยต้องมันกว่าอดีตอย่างแน่นอนครับโพครับการฉายภาพโดยที่เรานั้นไม่ต้องมีจอภาพครับเชื่อว่าหลายคนนะครับเคยดูหนังเรื่องผีชีวะภาคแรกนะครับหรือทุกภาคที่มี AI ขึ้นมาตอนที่นางเอกเลยไปไหนมาไหนจะได้ไหมครับแล้ว AI ที่ว่านั้นนะครับมันก็ไม่ได้เกิดจากการฉายภาพบนผนังนะครับแต่มันสามารถขึ้นมาดูๆของมันได้เลยนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าอนาคตนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องจริงครับที่สำคัญครับมันสามารถตอบโต้เราได้อย่างเสมือนจริงอีกด้วยราวกับว่ามีชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นครับใครก็ตามที่มีความฝันว่าอยากจะมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับ7ครับการสั่งงานด้วยกระแสจิตครับหลายคนนะครับอยากทำนั่นทำนี่แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะขี้เกียจทำใช่ไหมครับและมีหลายคนครับเคยคิดว่าอยากเอาสมองตัวเองนี่แหละสั่งมองไปที่ไหนก็เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นครับอยากเปิดแอร์เราก็ไม่ต้องใช้มือกดรีโมทครับเพียงแค่เราคิดว่าเปิดแอร์แอร์ก็จะเปิดเลยครับเห็นไหมครับโคตรง่ายเลยคาดว่าอนาคตเป็นง่อยแน่เลยนะครับ8ครับคาดว่าอนาคตนั้นหุ่นยนต์น่าจะมีเกลื่อนเมืองเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับชาวที่เป็นแฟนโดราเอมอนนะครับโดราเอมอนเนี่ยก็คงจะเคยเห็นนะครับที่ตัวละครในอนาคตนั้นมีหุ่นยนต์ปะปนกับคนที่เป็นคนจริงๆนะครับหรือว่ามนุษย์เนี่ยทำทุกอย่างคล้ายกับมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับพูดได้สื่อสารได้เข้าใจเราทุกอย่างครับที่สำคัญครับอนาคตน่าจะมีการจ้างหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ครับเพราะหุ่นยนต์นั้นมันไม่อู้มันไม่เหนื่อยและที่สำคัญครับมันทำงานอย่างเป็นระบบด้วยและนี่นะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าอนาคตหุ่นยนต์จะครองโลกนะครับ9ครับเทคโนโลยี 5G และ 6G ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มี 4G นะครับยังว่าช้าอนาคตคาดว่าเร็วกว่านี้แน่นอนครับเพราะตอนนี้นั้น 4G เราทำความเร็วนะครับได้ไม่เกิน300เมกะบิตนะครับแต่ว่า 5G ครับเราสามารถทำได้ความเร็วสูงสุดคือ1กิกะบิตเลยก็ว่าได้ครับเร็วกันหัวหลุดไปข้างเลยนะฮะ10ครับการฝังชิปบนสมองของมนุษย์ครับท่านผู้ชมครับหลายคนเคยมีความคิดนะครับว่าเอ้ยเป็นคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้เลย
ถ้ามีแรมหรือว่ามีฮาร์ดดิสสักตัวนึงในหัวเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยใช่ไหมครับคาดว่าอนาคตครับน่าจะมีสิ่งของที่ว่าแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ได้มีการคิดค้นแล้วว่ามนุษย์นะครับอนาคตจะมีการฝังชิปเข้าเอาไว้ในหัวและใครก็ตามครับที่คิดไม่ดีหรือว่าบันทึกในสิ่งที่ไม่ดีครับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับถือว่าเยี่ยมยอดเลยก็ว่าได้ครับใช่ครับใครก็ตามที่คิดจะทำเลวนะครับคาดว่าอนาคตนั้นหมดสิทธิ์แล้วนะครับรีบทำซะนะครับเร็วๆเนี่ยเห็นไหมครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าไปมากเลยนะครับอยู่ที่ว่าเรานั้นจะตามมันทันหรือเปล่านะครับและอนาคตครับเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับไม่ให้เทคโนโลยีมาใช้งานเราไม่งั้นเราจะเป็นทาสของโรบอทหรือว่าบอทนะฮะอย่างไรก็แต่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะให้หรือกด Subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้เช็คเจลดื่มได้รสผลไม้เช็คหน่อยอร่อยแน่ยูโร